เจิญคนุณจิรเดชศรีวิราชครับกราบเรียรท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายเจริญเดชศรีวิราชสมาชิกสภาประธานราษฎรจังหวัดพะเยาเขตสามพลังประชารัฐวันนี้ได้นําความกังวลใจของพี่น้องชาวบ้านมาฝากท่านประธานผ่านไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้การกับดูแลของรัฐบาลและกระทรวงการคลังท่านประธานครับธานาคารกกศคือที่พึ่งด้านการเงินของพี่น้องชาวบ้าน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแทบทุกโครงการตามนโย,ยบายของรัฐทั้งโครงการพักชารละนี้เงินสันับุนุนต้นทุนการผลิตโครงการประกันการ,รายได้เงินเดือนผู้สูงอายุอสอมอเงินกองทุนหมู่บ้านเงินวิสาหกิจชุมชนสินเชื่องเงินด่วนสร้างงานสร้างอาชีพอีกสารพัดโครงการซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเกษตร,รกรที่อาศัยอยู่ในชนบทท่านประธานครับปัจจุบันธนาคารคกสอมีจำนวนสาขากว่า600แห่ง เป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญของพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มต่างๆมากกว่าสีล้านครอบครัวที่ผ่านมาธนาคารได้ขยายสาขาเข้าไปยังพื้นที่เนือดับตําบลที่ห่างไกลทําให้พี่น้องเกษตรกรในชนบทได้รับความสะดวกเข้าถึงบริการได้ง่ายแต่ปัญหาสําคัญในวันนี้คือผู้บริหารของธนาคารได้มีมติยุบเลิกสาขาไปก,กว่า60สสาขาและทราบว่าอีกไม่นานจะมีข่าร้ายตามมาอีกกว่าร้อยแห่งไม่น่าเชื่อว่าผู้บริหารของธนาคารเพื่อการเกษตร ที่เคียงคู่รู้ค่าประชาชนมาเกือบ60ปีทําไมถึงมีแนวคิดแบบนี้มีเหตุผลอะไรที่ต้องยุบเลิกหรือท่านคิดว่าเพื่อเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายทําไมไม่หาวิธีอื่นที่ไม่ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าผมไม่คิดเลยว่าความสะดวกสบายของพี่น้องชาวบ้านจะถูกแลกเพื่อหวังผลกำไรขององค์กรขอถามใจผู้บริหารธนาคารหน่อยครับว่าทกอสอตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกกเกษตรกรผู้ยากไร้หรือต้องการสแสวงหาผลกำไรสูงสุด ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลและผู้บริหารธนาคารได้โปรดกลับไปคิดไปทบทวนให้ดีจะคิดจะทําอะไรก็ขอให้นึกถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการเ็น่ันดับแรกธนาคารทกสเป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นมาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องกเกษตรกรดังนั้นทกสต้องเป็นความหวังเป็นที่พึ่งพาให้กับพี่น้องกเกษตรกรอ,อย่างใกล้ชิดขอบคุณครับ